กินผักที่มีไนเตรตสูงกินอย่างไรและมีผักอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะหากมีไนเตรตในอาหารมากเกินไปจะก่อให้เกิดปัญหาของความปลอดภัยในการบริโภคอาหารค่ะเพราะเมื่อกินไนเตรตเข้าไปแบคทีเรียในลำไส้จะเปลี่ยนไนเตรตเป็นไนไตรซึ่งไนไตรจะเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้ป่วยค่ะนั่นคือในไตจะเปลี่ยนฮีโมโกลบินให้เป็นเมทิโมโกลบินซึ่งไม่มีอำนาจหรือความสามารถในการนำออกซิเจนจากปอดไปสู่ร่างกายทำให้สมองขาดออกซิเจนและเป็นลมหมดสติหรืออาจกล่าวเป็นข้อได้ดังนี้ค่ะ 1. กินแล้วทำให้ความดันต่ำสามารถเป็นลมหรือหมดสติได้ 2. ทำให้ตับไม่สามารถเก็บวิตามินเอส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ 3. ทำให้เด็กๆ เกิดโรคบูเบบี้ 4. บางครั้งที่กินเข้าไปถ้าไปโดนกับแบคทีเรียในลำไส้บางชนิดอาจทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ค่ะวิธีการปรุงอาหารให้ได้ประโยชน์สำหรับผักที่มีไนเตรตสูงค่ะ 1. ต้มในน้ำเดือด5นาทีขึ้นไป 2. ทานได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 3. ไม่ปรุงร่วมกันกับเนื้อปลาค่ะ 4. ไม่นำไปแช่แข็งค่ะผักที่มีไนเตรตสูงดังนี้ค่ะ 1. ผักโขม 2. ปวยเล้ง 3. สลัด 4. กวางตุ้ง 5. ผักบุ้ง 6. คะน้า 7. บัตเตอร์เครส 8. ผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกค่ะแม้ว่าผักที่มีไนเตรตสูงหากปรุงอย่างถูกวิธีก็ได้ประโยชน์อย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ